ท่านผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีรอยพระพุทธบาทขององค์พระพุทธเจ้านะคะที่มีการถูกสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่เขาสาราตุลฐานจโรน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะนี่คือรอยพระพุทธบาทจำลองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นมรดกภูมิปัญญานะคะของคนโบราณแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะของคนในยุคก่อนสมัยแต่ก่อนที่ถูกสร้างขึ้นเอาไว้ให้พวกเรานะคะอนุชนรุ่นหลังเมื่อได้เห็นแล้วนะคะก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่นะคะก็ใช้เป็นที่กราบไหว้นะคะเป็นที่สักการะแล้วก็เป็นที่บูชาน่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่น่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามนะคะพอสมควรนะคะท่านผู้ชมคะข้างรอยพระพุทธบาทนี้ก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีอายุหลายร้อยปีนะคะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะคะต้นตะเคียนนะคะแล้วก็มีผู้คนมากราบไหว้บูชานะคะมีผู้คนมากราบไหว้บูชานี่นะคะท่านผู้ชมค่ะ